สวัสดีค่ะพีจารุ่มพรพันธ์ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีไบโอเทคสวทช.จากการแพร่ระบาดของไวรัสซาร์โควี2ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ส่งผลกระทบในทางลบทางสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจต่อทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็ได้มีการพัฒนาวิจัยวัคซีนในหลายรูปแบบเพื่อมาตอบสนองความต้องการต่อประชากรทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามไวรัสซาร์โควี2ขึ้นชื่อว่ากลายพันธุ์ได้อย่างง่ายแล้วก็สามารถหลบหลีกหนีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้อีกทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ยังเป็นโรคระบาด ที่มีความใหม่ในประชากรมนุษย์ทำให้มีการขาดของข้อมูลต่างๆที่จะทำให้เราจัดการโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเก็บข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลในระดับประชากรเกี่ยวกับระดับภูมิคุ้มกันของประชากรไทยหลังจากติดเชื้อหรือหลังจากได้รับวัคซีนในที่เวลาต่างๆจึงเป็นที่มาของชุดตรวจในวันนี้ค่ะโควิด-19 Antibody Test Kit แบบ ELISAเป็นชุดตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยีร่วมกับทีมวิจัยการผลิตโมโนโคลอนแอนติบอดีและการประยุกต์ใช้ของไบโอเทคสวทช.เป็นการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิมของทีมวิจัยมาผนวกกับเทคโนโลยี ELISA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มพื้นฐานมาต่อยอดเป็นชุดตรวจสำเร็จรูปพร้อมใช้งานสำหรับตรวจแอรับแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคโควิด -19 ในเชิงปริมาณโดยชุดตรวจนี้สามารถที่จะใช้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อก็ได้หรือการได้รับวัคซีนก็ได้ในช่วงระหว่างการพัฒนาชุดตรวจเราได้รับการอนุเคราะห์ตัวอย่างจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารหรือ AFRIMS และได้รับการตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างชุดตรวจของเรากับชุดตรวจที่มีขายอยู่ในทั่วไปตามท้องตลาดที่เป็นชุดตรวจนำเข้าพบว่ามีความไวและความจำเพาะเทียบเท่ากันโดยในภายหลังทีมของเราก็ได้มาพัฒนาต่อยอดให้ชุดตรวจสามารถอ่านค่าแอนติบอดีในหน่วยสากลด้วยการสอบเทียบกับชุดตรวจตัวอย่างมาตรฐานซีรัมขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะจุดเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีชุดตรวจนี้นะคะก็คือว่าเป็นชุดตรวจที่มีความไวและความถูกต้องและความจำเพาะเทียบเท่ากับชุดตรวจที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่ว่าเราสามารถทำให้ราคาถูกได้มากกว่า5เท่าเนื่องจากองค์ประกอบที่สำคัญของชุดตรวจเราสามารถผลิตได้ในประเทศนอกจากนี้เทคนิค ELISA เป็นเทคนิคที่สามารถตรวจตัวอย่างได้พร้อมๆกันหลายๆตัวอย่างในเวลาที่รวดเร็วและก็ใช้ทักษะและเครื่องมือที่สามารถหาได้ในห้องปฏิบัติการทั่วไปสำหรับกระบวนการผลิตCOVID-19 Antibody Test Kit นี้นะคะทางทีมวิจัยได้เลือกที่จะตรวจแอนติบอดีต่อส่วนที่สำคัญที่สุดของไวรัสซึ่งเป็นส่วนที่ไวรัสใช้จับเข้าสู่เซลล์มนุษย์ในการติดเชื้อเรียกว่าส่วน Receptor Binding Domain หรือ Spike RBD ที่อยู่บนโปรตีน Spike หรือโปรตีนหนามบนอนุภาคไวรัสโดยเราจะมีการผลิตแอนติเจน RBD นี้ด้วยวิธีการตัดต่อพันธุกรรมและผลิต Recombinant โปรตีนจากเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทำให้ได้โปรตีนที่มีหน้าตาเหมือนกับโปรตีนที่อยู่บนอนุภาคไวรัสแต่ว่าไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนจากไวรัสจริงๆเลยเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเราจะนำแอนติเจน RBD นี้มาเคลือบลงบนเพลทและใช้มีวิธีการปรับเปลี่ยนสภาวะให้เหมาะสมทาง ELISA เพื่อที่จะสามารถตรวจแอนติบอดีในตัวอย่างซีรัมได้โดยวิธีการ ELISA นี้เราใช้สารตรวจจับซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาที่มีสีเมื่อนำตัวอย่างมาตรวจถ้าในตัวอย่างซีรัมหรือพลาสมานั้นมีแอนติบอดีต่อ RBD มันก็จะจับอย่างเฉพาะเจาะจงและถูกจับด้วยสารตรวจจับที่เปลี่ยนสีได้ถ้าเราเอาซีรัมหรือพลาสมามาจากตัวอย่างบุคคลที่ไม่เคยฉีดวัคซีนหรือว่าไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
เราก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนสีนี้นะคะโดยปริมาณความเข้มของสีเนี่ยก็แปรผันตรงกับปริมาณของแอนติบอดีต่อไวรัสโควิด-19 นั่นเองทำให้เราสามารถตรวจได้ในเชิงปริมาณค่ะสำหรับชุดตรวจโควิด-19 Antibody Test Kit นี้นะคะทีมวิจัยออกแบบให้สามารถอ่านระดับแอนติบอดีได้ในหน่วยสากลจึงเหมาะแก่การนำไปใช้ในงานวิจัยระดับประชากรเพื่อใช้เก็บข้อมูลทางสถิติเพื่อการอ้างอิงในขณะนี้ก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐโดยมีทั้งโครงการที่ตรวจระดับแอนติบอดีในบุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะให้วัคซีนเข็มกระตุ้นเมื่อไหร่หรือไม่หรือเป็นโครงการประเมินประสิทธิผลของวัคซีนในสถานการณ์จริงในพื้นที่กรุงเทพเหนือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ก็มีโครงการตรวจระดับแอนติบอดีในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนเข็มกระตุ้นแบบลดโดสหรือแบบฉีดใต้ผิวหนังหรือว่าลดอาการข้างเคียงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดในกลุ่มอาสาสมัครที่อายุต่างๆกันนอกจากนี้เราได้มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจระดับแอนติบอดีต่อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจต้นแบบนี้ในรูปแบบของงานวิจัยพร้อมทั้งอนุเคราะห์ชุดตรวจต้นแบบให้กับหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานสาธารณสุขเช่นศูนย์วิจัยทางคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถานสวภาสภากาชาดไทยหากหน่วยงานใดมีความสนใจที่จะทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ในการตรวจระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนในรูปแบบต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประชากรขอติดต่อขอรับบริการได้ที่ Biotech สวทช.ค่ะหรือหน่วยงานใดมีความพร้อมในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจก็ติดต่อได้เช่นกันค่ะ